มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะนายกรัฐมนตรีนำคณะนะคะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเมื่อเวลา 21:15 นตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นครั้งที่7ค่ะณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและจะเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือโครงการถวายอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะคะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นครั้งที่7ระหว่างวันที่2-4กรกฎาคมนี้โดยมีผู้นำสมาชิก6ประเทศได้แก่ไทยเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามและญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อลดช่องว่างและเพื่อการพัฒนาให้อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อาเซียนซึ่งไทยจะได้ยืนยันบทบาทในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือฉบับใหม่ที่จะร่วมมือกันผลักดันแผนรถแมพที่กำหนดไว้3ปีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในลุ่มน้ำโขงและการรักษาความมั่นคงของมนุษย์และความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมครั้งนี้เนี่ยเราต้องหันมาร่วมมือกันอย่างจริงจังมากขึ้นมีการลงมืออย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นต้องมีการกำหนดแผนหรือกำหนดรถแมพในความร่วมมืออย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าหลังจากที่พูดคุยกันจบแล้วเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปในสาขาที่เกี่ยวข้องในการพูดคุยนะครับคราวนี้คือจะวางแผนในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมว่ากลับมาแล้วเนี่ยเดือนที่1ทำอะไรเดือนที่2ทำอะไรเดือนที่6ทำอะไรปีนึงทำอะไรสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีของไทยญี่ปุ่นและเมียนมาจะเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงโครงการถวายซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมหลังจากที่ผู้นำที่เกี่ยวข้องได้หารือกันจนบรรลุความตกลงซึ่งจะเป็นผลดีกับทั้งภูมิภาคนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดพบปะหารือทวิภาคีกับนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและพบปะกับผู้บริหารภาคธุรกิจชั้นนำของญี่ปุ่นเพื่อหารือถึงแนวทางที่จะปรับเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้นด้วยค่ะ